สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะแล้วก็สวัสดีท่านผู้ปกครองด้วยนะคะกลับมาเจอกันกับครูหมวยอีกครั้งนะคะกับการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เรายังคงอยู่ในหน่วยการเรียนรู้เดิมนะคะก็คือหน่วยการเรียนรู้ที่2พันธุกรรมแล้วก็ความหลากหลายทางพันธุกรรมการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสนะคะจะเป็นเนื้อหาที่เราจะเรียนในสัปดาห์นี้นะคะส่วนสัปดาห์ที่แล้วเป็นการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสนะคะการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสเป็นการแบ่งเซลล์แบบไหนคะก็คือเป็นการแบ่งเซลล์ของเซลล์ร่างกายนั่นเองนะคะแบ่งออกเป็นทั้งหมด5ระยะได้แก่ระยะอินเตอร์เฟสโปรเฟสเมตาเฟสแอนาเฟสแล้วก็เทโลเฟสใช่ไหมคะระยะที่มีการแบ่งเซลล์ยาวนานที่สุดคือระยะอะไรคะนักเรียนก็จะเป็นระยะของอินเตอร์เฟสนะคะแล้วก็ระยะที่มีเซลล์มาเรียงตัวกันตรงกลางนะคะก็คือระยะของเมตาเฟสส่วนระยะสุดท้ายก็คือระยะของเทโลเฟสก็จะมีการดึงกันของเส้นใยสปินเดิลแบ่งตัวเรียบร้อยแล้วนะคะได้เซลล์ที่ได้ออกมาเป็น 2N นะคะโครโมโซมก็จะเหมือนเดิมทุกประการทีนี้สัปดาห์นี้เราจะมาเรียนการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสกันว่าการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสเนี่ยเป็นการแบ่งเซลล์แบบไหนนะคะในการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสเนี่ยนะคะจะเป็นการแบ่งเซลล์คือเป็นการแบ่งของเซลล์สืบพันธุ์ก็คือจะแบ่งทั้งเซลล์ไข่แล้วก็เซลล์อสุจินะคะในการแบ่งเซลล์ของเซลล์สืบพันธุ์เนี่ยสามารถแบ่งออกเป็นได้2แบบนะคะก็คือเป็นการแบ่งของไมโอซิส1แล้วก็ไมโอซิส2นะคะสำหรับการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิส1เนี่ยจะเป็นการแบ่งเซลล์เพื่อลดจำนวนโครโมโซมให้เหลือแค่ครึ่งนึงของจำนวนเดิมนะคะจะได้เซลล์ใหม่จากเซลล์1เซลล์เนี่ยจะได้เซลล์ใหม่2เซลล์ทีนี้มาดูกันในระยะของไมโอซิส1เนี่ยนะคะมันจะแบ่งออกเป็น5ระยะระยะแรกก็คือระยะอินเตอร์เฟสระยะอินเตอร์เฟสเนี่ยจะมีการจำลองนะคะของ DNA ขึ้นมา1ชุดอาจจะมีการแลกเปลี่ยนกันนะคะของโครโมาติดบางตัวระยะแรกนะคะก็คือระยะอินเตอร์เฟสระยะอินเตอร์เฟสเนี่ยจะมีโครโมโซมนะคะมีการจำลอง DNA ขึ้นมา1ชุดนะคะเมื่อสิ้นระยะนี้นะคะจะได้โครโมโซมขึ้นมา1ชุดทีนี้ระยะต่อไปก็คือระยะโปรเฟส1โปรเฟส1จะเป็นระยะที่โครโมโซมคู่เหมือนมาจับคู่กันโดยนะคะอาจจะมีการแลกเปลี่ยนกันระหว่างชิ้นส่วนของโครโมาติดโครโมาติดเนี่ยอาจจะสลับโครโมโซมบางส่วนจึงทำให้เกิดการ crossing over ขึ้นมาถ้ามีการแลกเปลี่ยนโครโมโซมบางส่วนมันจะเกิดการ crossing over ขึ้นมาลูกที่ได้หลังจากเสร็จสิ้นของกระบวนการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสแล้วก็ไมโทซิสไมโอซิส1แล้วก็ไมโอซิส2เนี่ยนะคะมันจะได้ทั้งหมด4เซลล์ซึ่งมีความแตกต่างกันทั้งหมดเลยยีนที่ได้มันจะแตกต่างกันทำให้ลูกที่เกิดมาลักษณะแตกต่างกันนะคะทีนี้ในระยะที่3ก็คือระยะของเมตาเฟสเมตาเฟสจะเป็นระยะที่โครโมโซมมาจับคู่กันแล้วก็มาเรียงตัวกันตรงกลางนะคะในแนวระนาบเดียวกันต่อไปก็จะเป็นระยะแอนาเฟสระยะที่4ระยะแอนาเฟสเนี่ยจะเป็นระยะที่นะคะเส้นใยสปินเดิลเนี่ยจับโครโมโซมคู่เหมือนให้แยกออกจากกันโดยจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มทำให้โครโมโซมเนี่ยลดลงเหลือแค่ครึ่งนึงจากจำนวนเดิมนะคะต่อไปมาดูระยะของเทโลเฟสระยะเทโลเฟสเนี่ยจะเป็นระยะที่นิวเคลียสนะคะเกิดเซลล์ลูกนะคะมีจำนวนโครโมโซมลดลงเป็นครึ่งนึงเรียบร้อยแล้วเยื่อหุ้มนิวเคลียสก็เริ่มสลับปรากฏนะคะเพื่อที่จะทำการแบ่งในไมโอซิส2ต่อไปหลังจากเสร็จสิ้นไมโอซิส1เนี่ยเซลล์ที่ได้ก็จะมีได้ทั้งหมด2เซลล์นะคะหรือว่า 2N นะทีนี้ต่อไปดูภาพการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิส1กันในการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิส1นะคะผลที่ได้คือจำนวนโครโมโซมลดลงเหลือครึ่งหนึ่งนะคะจะแบ่งออกเป็น4ระยะได้แก่ระยะของอินเตอร์เฟสนะคะระยะของอินเตอร์เฟสโครโมโซมเริ่มมีการจำลองตัวเพื่อที่จะเตรียมพร้อมในการที่จะแบ่งอันนี้ก็จะเป็นระยะของโปรเฟสโปรเฟส
ถ้ามีการแลกเปลี่ยนโครโมโซมกันก็จะเกิดการ crossing over เมื่อเกิดการ crossing over ลูกที่เกิดขึ้นมาก็จะมีความแตกต่างกันในแต่ละตัวนะคะอันนี้ก็จะเป็นระยะของ metaphase เซลล์มาเรียงกันตรงกลางแล้วก็ระยะ anaphase anaphase คือมีการดึงแยกออกจากกันโดยเส้นใยสปินเดิลเป็นคนดึงนะคะออกไปยังขั้วเซลล์ทั้งสองขั้วต่อมาจะเป็น meiosis 2 meiosis 2จะเป็นการแบ่งเซลล์เพื่อดำเนินการต่อจากการแบ่งเซลล์แบบ meiosis 1นะคะมันจะแบ่งคล้ายๆกับการแบ่งของ mitosisไม่มีการจำลองโครโมโซมนะคะเซลล์ที่ได้แบ่งใหม่ได้ทั้งหมด4เซลล์แต่ละเซลล์เนี่ยจึงมีโครโมโซมครึ่งหนึ่งของจำนวนเดิมนะคะในการแบ่งเซลล์แบบ meiosis 2เนี่ยสามารถแบ่งออกเป็น4ระยะนะคะก็คือระยะของ prophase 2ระยะของ prophase 2เนี่ยนะคะจะมีการที่โครโมโซมเนี่ยเริ่มหดตัวสั้นลงเยื่อหุ้มนิวเคลียสแล้วก็นิวเคลียลัสเนี่ยเกิดการสลายตัวนะคะอันที่2ก็จะเป็นระยะของเมตาเฟสระยะของเมตาเฟส2เนี่ยจะเป็นระยะที่โครโมโซมเนี่ยมาเรียงตัวกันตามแนวศูนย์กลางในแนวระนาบเดียวกันนะคะส่วนระยะที่3ก็คือระยะของแอนาเฟส2ระยะแอนาเฟส2เนี่ยเส้นใยสปินเดิลนะคะดึงโครโมโซมแยกออกจากกันไปคนละขั้วจึงทำให้นะคะชุดของโครโมโซมเนี่ยเพิ่มจาก n เดียวกลายเป็น 2n ชั่วคราวนะคะต่อมาระยะที่4ก็คือระยะของเทโลเฟส2เทโลเฟส2เนี่ยนะคะในระยะนี้โครโมโซมนะคะจะที่แยกไปคนละขั้วเนี่ยเขาจะเริ่มคลายตัวออกจากกันแล้วก็เยื่อหุ้มนิวเคลียสก็จะเริ่มปรากฏขึ้นจากนั้นไซโตบาซึมก็จะเริ่มการแบ่งอีกรอบหนึ่งนะคะเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจในการแบ่งเซลล์เรียบร้อยแล้วนะคะทั้งไมโอซิส1แล้วก็ไมโอซิส2เนี่ยถ้าเกิดว่าในขณะที่มีการแลกเปลี่ยนโครโมโซมเนี่ยมีในขณะที่มีการหดตัวหรือว่าการเข้าคู่กันของโครโมโซมเนี่ยมีการ crossing over ขึ้นมาเนี่ยจะทำให้นะคะเซลล์ลูกที่ได้เนี่ยมีความแตกต่างกันทั้งหมด4เซลล์นะคะแต่ถ้าไม่เกิดการ crossing over หรือว่าไม่เปลี่ยนการแลกเปลี่ยนกันของโครโมโซมบางส่วนเนี่ยมันก็จะไม่เกิดมันก็จะไม่เกิดการ crossing over ใช่ไหมคะแล้วก็เซลล์ลูกที่ได้ก็จะเหมือนกันอย่างน้อย2เซลล์ทีนี้เมื่อทำการแบ่งแบบ meiosis 2เสร็จแล้วนะคะเซลล์ที่ได้เมื่อสิ้นสุดการแบ่งจะได้ทั้งหมดก็คือจะได้เซลล์ใหม่ที่มีขนาด4เซลล์แต่ละเซลล์ก็จะมีโครโมโซมเป็นครึ่งนึงของเซลล์ตั้งต้นเช่นสมมติเซลล์ตั้งต้นมี4n เซลล์ตั้งต้นมี 4n เซลล์ลูกที่ได้มีแค่ 2n ก็คือมันจะลดลงครึ่งนึงอยู่แล้วนะคะทีนี้ไปดูภาพนะคะการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิส2การแบ่งเซลล์แบบไมโอซิส2เนี่ยแบ่งได้4แบ่งเซลล์ใหม่ได้4เซลล์นะคะในแต่ละเซลล์นี่มีจำนวนโครโมโซมเป็นครึ่งนึงของเซลล์ตั้งต้นเห็นไหมอันนี้คือระยะที่มีการแบ่งแบบเทโลเฟสเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะแยกออกจากกันก็จะเข้าสู่ระยะของโปรเฟส2โปรเฟส2ก็จะเป็นการแลกเปลี่ยนนะคะหรือว่าการจับคู่กันของโครโมโซมโครโมโซมบางส่วนที่มีเห็นสีฟ้านี่คือการแลกเปลี่ยนกันของโครโมโซมบางส่วนตัวนี้คือในระยะที่มันแตกต่างกันกับไมโทซิสก็คือระยะนี้นะคะมันแลกคู่กันแบบบางส่วนมันอาจจะทำให้เกิดการ crossing over ขึ้นมาระยะเมตาเฟส2ก็จะเป็นการเรียงกันของโครโมโซมตรงกลางนะคะและแอนาเฟสก็จะเริ่มดึงทั้งคู่เลยเริ่มดึงสุดท้ายเทโลเฟสนะคะก็จะได้การแบ่งเซลล์ออกมาได้เซลล์ใหม่ทั้งหมด4เซลล์ขึ้นมาเมื่อทำการแบ่งนิวเคลียสเสร็จแล้วนะคะการแบ่งต่อไปก็คือจะเป็นการแบ่งแบบไซโตบาซึมก็คือการแบ่งของเหลวนะคะให้แยกออกจากกันอันนี้ก็จะเป็นภาพนะคะเป็นภาพของการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสนะคะอันนี้อาจจะเป็นการจำลองขึ้นมาให้ดูนะคะนักเรียนอาจจะเป็นเซลล์รากหอมนะคะอันนี้ก็จะเป็นการให้เห็นว่าเมื่อเวลาเราดูผ่านกล้องจุลทรรศน์แล้วภาพเซลล์ที่ได้หรือว่านิวเคลียสที่ได้ลักษณะมันเป็นยังไงนะคะอันนี้จะเป็นระยะของอินเทอร์เฟสอยู่นะคะยังมีการเตรียมพร้อมที่จะทำการแบ่งอันนี้เริ่มจับคู่กัน
จับคู่กันแล้วนะคะมายังเมตาเฟสก็เริ่มมาเรียงแล้วค่ะเริ่มเรียงเรียงเสร็จปุ๊บพอเข้าสู่ระยะของแอนาเฟสแอนาเฟสก็จะเริ่มดึงนะคะดึงให้แยกออกจากกันพอดึงเสร็จปุ๊บเข้าสู่ระยะเทโลเฟสเทโลเฟสก็จะทำการแบ่งของไซโทพลาซึมแล้วก็นิวเคลียสให้ออกอย่างชัดเจนนะคะพอเข้าสู่ระยะที่2นะคะก็คือไมโอซิส2เนี่ยก็จะมีการแลกเปลี่ยนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะของโครโมโซมในระยะของโปรเฟสจากนั้นก็มาเรียงตัวกันตรงกลางดึงนะคะดึงเสร็จแบ่งออกเป็น4เซลล์ได้4เซลล์ใหม่สุดท้ายก็คือได้4เซลล์ใหม่นั่นเองจะเป็นการแบ่งเซลล์สืบพันธุ์นั่นเองนะคะข้อแตกต่างระหว่างไมโทซิสแล้วก็ไมโอซิสนะคะนักเรียนการแบ่งแบบไมโทซิสเนี่ยนะคะจะเป็นการแบ่งเซลล์ของเซลล์ร่างกายแต่ไมโอซิสก็คือเซลล์สืบพันธุ์ในการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสนะคะได้1เซลล์แบ่งได้2แต่ไมโอซิส1เซลล์แบ่งได้4เซลล์ใหม่ที่ได้นะคะของไมโทซิสเนี่ยจะมีโครโมโซมเท่าเดิมคือ 2N ยังไงก็คือ 2N อย่างนั้นมันจะเท่าเดิมตลอดนะคะแต่การแบ่งแบบไมโอซิสนะคะเซลล์ใหม่นะคะจะมีโครโมโซมเพียงครึ่งเดียวนะเหมือนตัวที่เป็น 2N 1N บวก 1N เป็น 2N ใช่มั้ยคะแต่ถ้าครึ่งนึงก็คือแค่ N เดียวทีนี้ไมโทซิสนะคะจะมีการแบ่งนิวเคลียสเพียงครั้งเดียวแต่ของไมโอซิสจะเป็นการแบ่งนิวเคลียส2ครั้งเซลล์ใหม่สามารถเจริญต่อไปได้อีกนะคะแต่เซลล์ใหม่ของไมโอซิสเนี่ยถ้าไม่ได้รับการผสมนะคะมันก็จะตายแล้วก็ไมโทซิสเนี่ยเมื่อเข้าสู่วัฏจักรเซลล์นะคะเซลล์สามารถแบ่งได้ทั้งแบบไมโทซิสแล้วก็ไมโอซิสแบ่งยังไงก็ได้นะคะส่วนไมโอซิสนะคะเมื่อเข้าสู่วัฏจักรของเซลล์เซลล์ลูกสามารถแบ่งได้เฉพาะแบบไมโทซิสเท่านั้นนะคะมันจะไม่สามารถแบ่งแบบไมโอซิสได้สำหรับวันนี้ก็คุณครูก็มีการบ้านมาให้นักเรียนนิดหน่อยนะคะก็จะเป็นหน้า109นะคะในข้อที่1แล้วก็ข้อที่2ยังไงก็ฝากนักเรียนกลับไปทำแล้วก็ทบทวนเนื้อหาบทเรียนที่เรียนผ่านมาด้วยนะคะเจอกันในสัปดาห์หน้าค่ะสำหรับสัปดาห์นี้ขอบคุณนักเรียนที่ตั้งใจเรียนสวัสดีค่ะ